ที่ขึ้นลงทุกวันเนี่ยมันบอกราคาตลาดโลกวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงแต่ราคาที่คุณขึ้นลงที่หน้าปั๊มเนี่ยคุณซื้อมาเมื่อ3เดือนที่แล้วมันคนละราคาแล้วคุณขึ้นลงได้ยังไงทำไมครับเพราะไม่มีกฎหมายไม่มีกรรมการคุมเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมบอกไฟฟ้ามีกกต.ขึ้นมีกสทช.น้ำมันไม่มีครับแล้วใครกำหนดผู้ค้าครับกำหนดได้เองทำไมครับเพราะไม่มีกฎหมายห้ามครับแล้วไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องบอกใครเหรอไม่ต้องครับทำได้ตามสบายแล้วกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานของกระทรวงทำอะไรล่ะครับทำได้ครับทำยังไงขอความร่วมมือและความเห็นใจจากผู้ค้ากรุณาลดราคาได้ไหมครับถ้าไม่ลดล่ะไม่ลดผมก็ขอบคุณครับแบบบ้างเป็นแบบนี้มา50ปีครับประการต่อไปนะครับกองทุนน้ำมันเมื่อกี้คือผู้ค้าถูกไหมครับผู้ค้าเขาก็อ้างราคาตลาดโลกขึ้นลงทุกวันแต่ทำไมราคาแก๊สขึ้นลงทุกวันเหมือนราคาน้ำมันสามารถเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง4เดือนครั้งได้แต่น้ำมันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะแก๊สมีกฎหมายบอกก็เป็นอย่างนั้นแต่น้ำมันไม่มีบอกนี่ไงครับแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดจะทำแล้วล่าสุดเห็นไหมครับบริษัทน้ำมันทั้งหลายแหล่ประกาศกำไรปีที่ผ่านมาพุ่งกระฉูดไอ้กำไรที่พุ่งกระฉูดอ่ะคือน้ำตาของประชาชนรวมไทยสร้างชาติเราจะไม่มีวันปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่มีใครรู้สิ่งที่ผมพูดผมไม่ใช่คนแรกที่รู้แต่ผมและรวมไทยสร้างชาติเป็นคนแรกที่ลงมือทำครับลงมือทำ